สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามในรายการภาษาเกมวันละคำนะครับรายการที่จะนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากเกมวิดีโอนี้ได้นำคำศัพท์มาจากเกม Portal โดยบริษัท Valve Corporation นะครับคำศัพท์ที่ว่านั้นก็คือคำว่า Promise The Enrichment Center promises to always provide a safe testing environment คำนี้แบ่งออกเป็น2ความหมายใหญ่ๆได้ด้วยกันนะครับความหมายที่1ก็คือการให้คำมั่นสัญญาครับหรือก็คือการรับปากว่าจะทำอะไรนั่นเองนะครับซึ่งผู้ที่ทำการ promise เนี่ยก็คือจะเป็นมนุษย์ด้วยกันเองนะครับสมมุติว่าพรุ่งนี้เรานัดกับเพื่อนไว้ว่าจะไปดูหนังด้วยกันแล้วก็เราสายไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าโรงหนังเขาฉายหนังตามเวลาเนาะเราก็พูดกับเพื่อนว่า I will not be late tomorrow I promise ก็คือพรุ่งนี้จะไม่ไปสายแน่นอนฉันสัญญาเลยแล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องทำให้ได้นะครับกับอีกความหมายนึงนะครับก็คือจะคล้ายๆกับการรับปากหรือให้สัญญาเหมือนกันครับแต่ว่าจะไม่ใช่การที่คนเราให้สัญญาแล้วแต่จะแตกต่างไปนิดนึงครับเป็นการบ่งบอกว่าจะเกิดอะไรเป็นการแสดงสัญญาณให้เห็นนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นมายกตัวอย่างเช่นโอ้โหข้างนอกเนี่ยฟ้าครึ้มมากเลยแล้วก็มีเมฆเต็มเลยนะครับมืดๆด้วย It promises to rain นี่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเดี๋ยวฝนจะต้องตกแน่ๆนะครับมาดูตัวอย่างในประโยคนะครับสถาบันวิจัยให้คำมั่นสัญญาว่าจะต้องจัดหาการทดลองและสภาพแวดล้อมของการทดลองที่ไม่มีอันตรายนะครับก็คือต้องปลอดภัยนั่นเองสังเกตว่า The Enrichment Center นะครับไม่ใช่คนแต่เมื่อกี้ผมบอกว่าต้องเป็นคนใช่ไหมอันนี้มันคล้ายๆกันครับคือมันเป็นหน่วยที่คล้ายๆคนเหมือนกันหน่วยที่ทำหน้าที่แบบเดียวกับคนนะครับเหมือนบริษัทก็สามารถแสดงอาการนู่นนี่นั่นได้นะครับเพราะว่าเขาก็แทนตัวบุคคลใช่ไหมเขาถือเป็นหนึ่งหน่วยบุคคลไงอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับก็คือสถาบันวิจัยเนี่ยเป็นผู้ให้คำมั่นสัญญาเราเลยนะครับก็คือรับประกันได้ว่าเราจะต้องปลอดภัยนะครับทีนี้ได้ขอเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับก็คือสมมติว่าเราไปเจอคำว่า promise นะครับอยู่กับคำอื่นซึ่งมันไม่น่าจะเป็นความหมายของคำกริยาแล้วนะครับก็คือ the promised land นะครับแต่คำว่า promise ในที่นี้จะไม่ใช่คำกริยาแล้วนะครับจะเป็นคำ adjective แทนนะครับสังเกตได้ว่ามันมีตัวดีต่อท้ายด้วยนะครับ land คือแผ่นดินหรือดินแดนใช่ไหมครับเป็นดินแดนของอะไรของคำมั่นสัญญานั่นเองความหมายแบบนี้มันแปลงงงๆใช่ไหมครับแต่ที่จริงแล้วนะครับมันจะมีความหมายก็คือเป็นดินแดนที่มีการให้คำมั่นสัญญาไว้นั่นเองนะครับว่ามันจะต้องเกิดขึ้นมาบางคนอาจจะรู้นะครับว่าใครเป็นคนให้สัญญาหรือถ้าใครไม่รู้ผมเฉลยเลยแล้วกันนะครับก็คือพระเจ้าเป็นคนให้สัญญานั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าเป็นพื้นที่ธรรมดาทั่วไปแต่ว่าเป็นพื้นที่หรือดินแดนหรือโลกที่พระเจ้าให้สัญญาเอาไว้ว่ามันจะเกิดขึ้นมานะครับเป็นโลกแบบไหนหรอก็เป็นโลกที่อุดมสมบูรณ์ทุกอย่างมีแต่ความสุขนะครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ